วัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีพามาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาเดินดูทุ่งนาของคุณพ่อนะคะช่วงนี้เป็นเวลาเย็นด้วยนะคะอากาศดีมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้คุณพ่อมีการปล่อยน้ำเข้าที่นาด้วยนะคะแล้วก็มีการสูบน้ำนะคะรดข้าวโพดนะคะข้างๆกันก็จะมีการทำปลูกข้าวโพดด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะพี่ตีจะมาทำพาเพื่อนๆน้องๆมาทำปุ๋ยสูตรเร่งด่วนกันค่ะเป็นสูตรและวิธีการทำช่วยในเรื่องของการเร่งดอกนะคะแล้วก็บำรุงดินนะคะเป็นสูตรที่ทำแบบง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทำปุ๋ยกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งอุปกรณ์ที่เตรียมในวันนี้นะคะพี่ตีได้เตรียมไว้แล้วนะคะอยู่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราไปทำปุ๋ยกันค่ะก่อนไปเดี๋ยวพี่ตีให้ดูบรรยากาศช่วงเย็นด้วยนะคะที่สวนนะคะค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะอุปกรณ์ที่เตรียมในวันนี้นะคะที่เห็นนะคะในขวดนี้นะคะก็จะเป็นน้ำซาวข้าวนะคะขนาดปริมาณอยู่ที่1ลิตรนะคะน้ำซาวข้าวเนี่ยที่บ้านพี่ตีเนี่ยจะมีทุกเช้าหรือไม่ก็ทุกตอนเย็นอยู่แล้วนะคะให้คุณแม่เทใส่ถังไว้นะคะก็เป็นปุ๋ยที่ดีมากๆเลยนะคะส่วนถัดมานะคะอันนี้คือนมสดค่ะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะซึ่งพี่ตีก็ได้แกะกล่องนะคะแล้วก็เทใส่ภาชนะไว้แล้วค่ะอยู่ที่สวนนะคะก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้เรียบร้อยนะคะเวลาเราจะใช้เนี่ยจะได้ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะคะส่วนที่เห็นอยู่นี่นะคะนี่คือผงชูรสค่ะผงชูรสอยู่ที่ประมาณ1ช้อนนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะส่วนนมสดนะคะก็ปริมาณอยู่ที่1กล่องเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็อุปกรณ์ที่เตรียมเมื่อครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถนำมาเทรวมกันได้เลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะพี่ตีจะเทนมสดลงไปในภาชนะเลยนะคะนมสดลงกล่องนะคะใส่เข้าไปได้เลยค่ะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะต่อไปก็เป็นผงชูรสนะคะอยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะค่ะเมื่อนำส่วนผสมทุกอย่างรวมกันแล้วนะคะถ้าหากว่าไม่ได้ใส่ภาชนะที่เป็นขวดแบบนี้นะคะก็ใช้เป็นชามกะละมังหรือไม่ก็ถังก็ได้นะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแต่วันนี้พี่ตีจะใช้วิธีเขย่านะคะทุกอย่างนะคะผสมรวมกันได้เข้าที่แล้วนะคะอัตราการใช้นะคะในปริมาณที่เราผสมอยู่นี่นะคะเมื่อรวมกันแล้วนะคะต่อน้ำ10ลิตรค่ะนำไปใช้รดราดพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นนะคะต้นถั่วฝักยาวนะคะมะเขือพริกนะคะต้นพืชผักทุกชนิดนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะค่ะสูตรนี้นะคะสามารถนำไปใช้รดราดพืชผักทุกชนิดนะคะช่วยในเรื่องของการเร่งดอกนะคะช่วยในเรื่องของการบำรุงผลนะคะบำรุงดินนะคะสูตรนี้เป็นสูตรและวิธีการทำที่ง่ายนะคะแล้วก็หาอุปกรณ์ได้ง่ายมากๆเลยค่ะในเรื่องของการใช้นะคะพี่ตีแนะนำให้ใช้ในช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็นนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เขาสามารถทำงานได้ดีมากๆเลยนะคะในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นค่ะในช่วงแรกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักนะคะอย่างวันนี้นะคะพี่ตีนำมารดพวกต้นพริกแล้วก็มะเขือที่ปลูกไว้บริเวณโค้งของนาพี่ตีนะคะก็ถ้าเป็นช่วงระยะเวลานี้นะคะต้นเขายังไม่มีดอกไม่มีผลนะคะแนะนำให้ใช้รดราดนะคะสัปดาห์หนึ่งนะคะต่อ1ครั้งนะคะ
แต่ว่าถ้าพืชผักของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ผลนะคะไม้ดอกนะคะบำรุงได้เลยนะคะถ้าพืชผักของเราเริ่มมีดอกมีผลแล้วนะคะเดือนนึงนะคะสามารถรดราดได้สัก2ครั้งก็ได้นะคะหรือไม่ก็เดือนนึงสัก1ครั้งก็ได้นะคะสามารถใช้ได้เลยค่ะส่วนธาตุอาหารในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผงชูรสนะคะจะมีธาตุอาหารในเรื่องของไนโตรเจนนะคะช่วยในเรื่องของการบำรุงพืชผักแล้วก็บำรุงดินได้ด้วยนะคะทำให้ดินของเรามีลักษณะที่ร่วนซุยนะคะเมื่อถ้าดินมีลักษณะที่ร่วนซุยแล้วนะคะต้นไม้พืชผักของเรานะคะสามารถดึงธาตุอาหารนะคะไปบำรุงลำต้นแล้วก็ใบได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนอกจากนี้นะคะผงชูรสยังช่วยในเรื่องของการบำรุงใบนะคะใบโดยเฉพาะผักที่กินใบนะคะก็ยังช่วยให้ใบมีลักษณะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็แตกยอดแตกใบได้เยอะนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พาน้องๆแล้วก็เพื่อนๆนะคะมาทำปุ๋ยสูตรเร่งดอกนะคะเร่งผลนะคะช่วยในเรื่องของการบำรุงดินนะคะช่วยให้พืชผักของเราเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็มีลักษณะใบนะคะลำต้นที่แข็งแรงด้วยนะคะผงชูรสยังมีกรดอะมิโนชนิดหนึ่งนะคะสามารถช่วยกระตุ้นนะคะให้พืชผักของเรานะคะเน้นในเรื่องของการออกดอกนะคะแล้วก็ทำให้เรามีผลผลิตนะคะในพืชผักของเรามากกว่าเดิมอีกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ